วัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราสี่สาวทราอัมเมดี้นะคะกับอเล็กค่ะมิวค่ะมิ้นค่ะสุพีมค่ะวันนี้นะคะเราสี่คนนะคะอยู่กันกับงาน Motor Expo 2020นะคะต้องบอกว่าปลายปีนี้เนี่ยโอ้โหคุณมีการเปิดตัวรถใหม่ยังไม่พอวันนี้มีโปรโมชั่นดีแบบจัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสี่สาวทรายอัพเดดี้ค่ะจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบูธกันว่ามีตัวไหนน่าสนใจรวมถึงโปรโมชั่นด้วยแต่จะไปกันสี่คนเนี่ยไม่ได้สิทำไมล่ะคะเราต้องมีบุคคลพิเศษนะคะก็คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามาเรียกแขกรับเชิญของเรามาลุยกันดีกว่าค่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ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 มาแล้วตรงนี้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอนะคะขวัญใจดิฉันเองเลยโอ้โหพี่ปอหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะหล่อกว่าเดิมนิดนึงไม่ได้เหรอฮะก็ได้ค่ะก็ได้เลยนะคะพี่ปอวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับงาน Motor Expo 2020เอออย่างเช่นเคยผมบอกกันเลยว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามีโอกาสได้มาเป็นพิธีกรตอนเปิดงานนี้ oh. นะครับแล้วก็ตื่นเต้นเป็นประจำทุกปีเพราะว่า Triumph เองเนี่ยจะมีรถรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยทุกๆปี mm. และปีนี้เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเพื่อคุณโดยเฉพาะคน oh. ไทยทั้งหลาย mm. ไม่ใช่รถดีอย่างเดียวนะ ราคาดีด้วยราคาดีเลยใช่ไหมคะงานนี้น้องรู้ไหมผมพูดถึงรุ่นไหนทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว Trident 660นั่นเองราคาเท่าไหร่ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวเรื่องของราคานะเดี๋ยวจะบอกแต่คุณรู้เปล่าว่าเพียงแค่10วันเท่านั้นนะที่มีการเปิดตัวเจ้า Trident 660เนี่ยขายได้100คันเดี๋ยวทั่วประเทศ10วัน100คัน10วัน100คันนี่เรื่องจริงเลยใช่ไหมคะเอาเรื่องจริงสิฮะโอ้โหสุดเลยคือเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเจ้า Trident 660นะและเดี๋ยวอ่ะพอรู้ราคาปุ๊บยิ่งแบบเฮ้ยคุณขายได้ไงอะราคานี้แล้วถ้าไม่จองก็คือไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าสมมติเราทราบราคาเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นต้องมาเลย Motor X Motor Expo 2020ค่ะมาดูเจ้า Trident 660กันเลยไปกันเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงเรื่องของสีก่อนมีสีอะไรบ้างนะจ๊ะสาวๆจ๋าค่ะเริ่มมาด้วยคันนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่เลยคันด้านขวามือของเรานะคะกับสี Sapphire Black นั่นเองค่ะ Sapphire Black เท่มากนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเจ้า Trident 660เนี่ยนอกจากความพิเศษของเครื่องยนต์แล้วสเปคแล้วเนี่ยนะฮะสีที่เขาจัดมาให้เนี่ยทั้ง4สีเนี่ยคือยังไงต้องถูกใจใครคนนึงอยู่แล้วถ้าผมเป็นคนชอบสีดำดำเงาผมก็เอา Sapphire Black ถ้าผมชอบสีขาวค่ะคันไหนฮะสีขาวต้องคันไหนด้านนู้นเลยค่ะใช่คืออะไรนะฮะสี Silver Eyes นั่นเองแต่ว่าด้วยเทรนด์บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องดุหน่อยต้องสีแมทหน่อยแมทแบล็คก็ต้องคันนี้เลยโหดูสีดิออปชั่นสีเยอะมากและคันนู้นเลยไฮไลท์อีกหนึ่งสีนะครับคันนี้คืออะไรฮะสีอะไรฮะคันนี้นะคะเป็นสีใหม่เลยค่ะเป็นสี Silver Eyes Deborate นั่นเองค่ะใช่คือสีเนี้ยต้องเรียกว่ามันเป็นสีธงของ Triumph สำหรับตัว Naked เลยเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นคันนี้ในท้องถนนปุ๊บเห็นมาแต่ไกลรู้ทันทีว่าเป็น Triumph แน่นอนนะครับตอนนี้อยากให้มาดูอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกว่าไม่มีแบรนด์ไหนมีนั่นเองมาดูจอฮะโหสุดยอดเราไปดูใกล้ๆกันเลยเนาะมาดูกันเลยค่ะด้านนี้TFT อ่ะ TFT ตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะคือ Triumph ต้องบอกว่า Triumph เนี่ยเป็นรถที่มีความคลาสสิกในตัวฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมก็ว่าจอเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ TFT ที่เราเห็นทั่วๆไปอ่ะมันยังคงความคลาสสิกแล้วก็ความทันสมัยไว้ในตัวเองและทันสมัยนี่คือทันสมัยแบบสุดๆเลยนะคุณเห็นไหมเนี่ย Rear Tire Sensor เนี่ยมีนะฮะแต่ว่าไอตัวพวกเนี้ยมันจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับตอนนี้คุณสามารถด้วยราคายังไม่บอกเท่าไหร่นะด้วยราคานี้คุณสามารถที่จะมี Rear Tire Sensor คือว่าดูว่าตอนนี้ลมยางคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งการขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่สำคัญมากนะฮะลมยางเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วคุณดูความปลอดภัยด้วยถูกต้องถูกต้องอ่ะมาให้ดูกันหมวดตรงช่วงนี้สวยปะสวยมากสวยมากสวยมากนะฮะรถเรนง่ายมากนะครับอ่ะนี่มาดูฟังก์ชันอื่นนี่นะฮะอันนี้สามารถปรับได้เลยนะครับว่าความสว่างเราต้องการเท่าไหร่นะครับผมนี่เห็นป่ะตำแหน่งเกียร์บอกหมดเลยนะครับผมRear Tire Sensor อย่างที่บอกนะครับเมนูนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยทริปคือทุกอย่างมันบอกหมดเลยแม้กระทั่งที่ว่าเฮ้ยน้ำมันเหลือขนาดนี้เราวิ่งได้อีกกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยบอกทุกอย่างจริงๆนี่เท่ป่ะ
ค่ะอ๋อบอกลมยางตัวนี้นี่เองมันครบจริงๆอ่ะครบจริงๆนะฮะอยากให้มาลองดูพี่เอาจริงไหมผมอยากให้มาลองนะฮะมาคุยกับเซลล์ดูซิว่าออปชั่นมีอะไรบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องมาได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอีกขั้นนะของทรายอัมด้วยรูปลักษณ์นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเรามาดูกันอีกสีกันบ้างดีกว่าค่ะสีนี้ดิฉันชอบมากๆเลยนะคะกับสีคริสตัลไวท์นั่นเองนะคะสีนี้คือถ้าวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็คือโดดเด่นมากโดดเด่นมากค่ะใช่ค่ะคือจะดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับนึงเลยแต่ก็แล้วแต่บางคนชอบดิบบางคนชอบดุบางคนชอบหรูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผู้ชายก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปรวมถึงผมบอกก็เลยนะรถคันนี้เหมาะกับผู้หญิงด้วยทำไมล่ะคะพี่ปอคุณดูนะฮะขอโทษค่ะค่ะเนี่ยไม่สูงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆรถมันเตี้ยกว่านี้เนื่องจากมันมีตัวนี้ซัพพอร์ตอยู่นะครับฉะนั้นมันจะสูงกว่าปกติแต่ผมบอกก็เลยว่ากระชับมากคุณดูนะฮะดูท่านั่งดิคือจริงๆเขาแบบมีการออกแบบมาทำสรีระศาสตร์แบบดีมากจริงๆเนาะคันนี้ถังเนี่ยดูสังเกตเลยฮะเชฟเนี่ยเนี่ยคุณสามารถจะเกาะแทงน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะได้ง่ายมากเลยอ่ะแล้วดูท่านั่งฮะค่าขับขี่คือไม่เมื่อยด้วยเพราะว่าไม่สบายมากใช่ไหมคะตัวนี้ไม่ต้องก้มเลยฮะใช่ไม่ต้องก้มมากด้วยนักเกียรติที่ขี่ในเมืองเนี่ยง่ายมากและที่สำคัญที่สุดเจ้าเครื่องยนต์3สูบของ Triumph ตัวนี้660ซีซีเนี่ยะนะฮะผมจะบอกงี้อันนี้มีเทคนิคเชิงช่างนิดนึงนะปกติแล้วเนี่ยม้าเป็นอย่างนี้ถูกไหมค่ะทอร์คคือแรงบิดส่วนใหญ่เนี่ยจะตามม้ามาอย่างนี้นะฮะค่ะแต่เจ้า3สูบตัวนี้เนี่ยทอร์คเนี่ยนะฮะกับม้าเนี่ยมาคู่ขนานแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเวลาคุณขี่เนี่ยมาเลยอะคือเครื่องยนต์มันมาเลยมันขี่สนุกมากเร็วแรงขี่สนุกใช่ไหมคะตัวนี้คือผมบอกก็เลยว่าไฮไลท์ของ Triumph นะฮะสำหรับตัว3สูบในทุกๆรุ่นเนี่ยค่ะมันขี่สนุกมากและไอ้ตัวนี้มันพัฒนามาล่าสุดเลยเนี่ยฉะนั้นมันขี่โคตรสนุกอะสนุกกว่าสนุกอีกทีนึงอะจริงเหรอคะ ต้องมาลองถ้าพูดแบบนี้นะเอาจริงหนูอยากไปลองเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้หญิงก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ได้แล้วก็น้ำหนักก็คือแบบน้ำหนักก็เบาใช่ไหมคะตัวนี้ใช่จริงๆแล้วหนูชอบตรงอะไรเลยไหมคะอเล็กชอบตรงที่ถังน้ำมันแต่ละสีเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันสังเกตไหมคะว่าลายแต่ละสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาอีกเหมือนกันใช่เขาเลยบอกไงเขาจัดมาให้คุณใช่คือมันต้องตรงสเปคกับคุณสักสีนึงอ่ะต้องเข้ามาดูต้องเข้ามาดูนะครับจากตัวนี้เดี๋ยวเราไปด้านหลังนี้ค่ะโอ้ยน้องมิวสวยมากเลยรถนะไม่ใช่น้องก็รอพี่ปอซื้อให้อะค่ะเอาเวลาเอาว่าแล้วถ้าเกิดพี่ซื้อให้น้องเนี่ยเราดูแลกันยาวๆตลอดเลยนะดูแลรถใช่ไหมคะโอเคไอ้ตัวนี้อย่างที่บอกนะฮะตัวนี้เป็นสีว่าเป็นสีไฮไลท์นะครับ Silver Ice Devil Red นะครับผมขี่ไปที่ไหนเห็นไกลๆก็รู้อยู่แล้วว่าต้อง Triumph แน่นอนนะฮะสวยมากสวยมากคันนี้หล่อมากเลยนะคะใช่สุดๆเลยคันนี้อ่ะมาถึงไฮไลท์ที่ผมจะพูดถึงแล้วค่ะราคาโอ้ยราคาอย่างที่พี่ปอบอกว่าพอเปิดตัวไปได้10วัน100คันแปลว่าราคาต้องดีจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่ขายดีขนาดนี้ใช่ไหมพี่ปอฟังที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะรูปลักษณ์รูปทรงทั้งหลายเทคโนโลยีที่เขาให้มาเครื่องที่ขี่โคตรสนุก 309,000 บาทจริงเหรอตกใจมากเดี๋ยวนวัตกรรมอัดแน่นขนาดนี้สมรรถนะดีขนาดนี้ 309,000 เองเหรอคะคือเอางี้เดี๋ยวดูราคาผิดหรือเปล่าคะพี่ปอไม่ผิดจริงเหรอไอ้ตอนแรกผมนึกว่าผมดูราคาผิดเหมือนกันไม่ผิดผมบอกกันเลยนะสิ่งที่คุณต้องทำนะค่ะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่ามันในการขับขี่หน่อยนะเปลี่ยนท่อตัวเดียวแล้วจบคือทุกอย่างเนี่ยมันมาแบบเพอร์เฟกต์หมดแล้วมันให้เทคโนโลยีมารูปลักษณ์มาทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดแล้วอะเปลี่ยนท่อใบเดียวเนี่ยจบเลยจบเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวนี้พอขี่รถมาสักพักนึงเนี่ยผมชอบท่อสแตนเนี่ยแหละเพราะว่าเครื่อง3สูบเนี่ยต่อให้ไม่เปลี่ยนท่อนะมันยังมีเสียงที่เพราะของมันอยู่เสียงมันคือเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะคือแบบขี่มานี่คุณรู้เลยTriumph มันจะไม่ดังจนเกินไปไม่แหลบจนเกินไปเสียงมันเพราะอ่ะมันก็จะไม่หวานมากเสียงมันจะมีเอกลักษณ์ของมันใช่นะครับเดี๋ยวแล้วผมพาไปดูตัวที่ถือว่าเป็นเนกเก็ตที่ดีที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นเนกเก็ตที่ดีที่สุดในโลกแต่ก่อนจะไปเนี่ย
ต้องบอกโปรพี่ก่อนใช่แล้วบอกโปรที่มีอะไรบ้างจ๊ะใช่แล้วค่ะสำหรับ Trident นะคะ Triumph Trident ของเรานะคะสิทธิพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะก็มีความพิเศษเหมือนกันคือ Triumph Service Package ค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะใช่แล้วแพ็คเกจตัวนี้นะคะสิทธิพิเศษก็คือสามารถเข้ารับการบำรุงรักษา3รอบภายในระยะเวลา24เดือนค่ะส่วนลด Triumph Genuine In นะคะ Service Pass 20% ค่ะยังไม่พอแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีสามารถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์เลยจากผู้แทนจำหน่าย Triumph อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหดีจริงๆเนาะคือต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าไอตัว service package ตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยนะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยใช่ไหมคะคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็คเกจใหม่ซึ่งเมื่อคุณซื้อรถยังไงคุณต้อง service อยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณสามารถ service ได้ในราคาที่ถูกลงและที่สำคัญที่สุดนะไอ service ตัวนี้คุณสามารถที่จะไปพ่วงกับไฟแนนซ์ได้เลยไม่ต้องจ่ายก่อนนะครับก็คือไฟแนนซ์ก็จะรับผิดชอบในส่วนนี้ไปด้วยซึ่งไอ้ส่วนนี้ยังไงเนี่ยมันถูกกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็คุณก็ไปผ่อนสบายสบายที่หลังเอาเรียกได้ว่าสบายเลยทั้งเซอร์วิสนะคะรวมไปถึงนะคะเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับ Triumph รุ่นอื่นๆด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับในงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Triumph รุ่นใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ Trident นะคะรวมไปจนถึง Trident ด้วยนะคะเราจะมีในส่วนของฟรีพรบค่าจดทะเบียนนะคะฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์มอบให้กันสูงสุดถึง 70,000 บาทซึ่งจะเป็นตัวไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Roadside Assistant กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้คุณได้อุ่นใจไม่ว่าคุณจะเดินทางไปใกล้ๆในประเทศไทยถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยโทรเข้า call center ของเราได้เลยเราจะส่งหน่วยช่วยเหลือเนี่ยไปถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะรวมไปจนถึงอีก1บริการอย่างที่บอกไปนะคะกับ Global Warranty 2ปีไม่จำกัดระยะทางนั่นเองขี่ให้ยับใช่แล้วขี่ไปเลยขี่เท่าไหร่ก็ได้ภายใน2ปีเนี่ย worry free ใช่แล้วค่ะนะคะไม่จำกัดเลขใหม่ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเราจะมีเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับโซนช้อปปิ้งนะคะเราจะมีเป็น Triumph Cutting World นั่นเองค่ะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดในท้ายปีแบบนี้ด้วยใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปเลยมั้ยไปดูกันเลยมั้ยไปดูรุ่นอื่นกันเลยดีกว่าป่ะรวยนี่ด้านนี้เลยค่ะพี่ปอนี่ผมบอกกันเลยนะฮะนี่คือสุดยอดเน็กเก็ตที่สร้างชื่อให้กับ Triumph เลยนะครับสำหรับ Street Triple R นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยราคาก็ลงมาเรียกว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นตัว CC เขาเนี่ยก็จะมากกว่าตัว Trident เนี่ยประมาณ 100cc นะครับแต่คุณเห็นมั้ยว่า section น่ะคือใครที่ต้องการความโฉบเฉี่ยวเป็น Naked ที่สามารถลงแทร็กได้เราก็จะคิดถึงนี่ละ Street Triple ค่อนข้างนั่งเขาจะ aggressive กว่าใช่แล้วค่ะพี่ Trident มันยังมีความเห็นว่ามันมีความคลาสสิกของ Triumph อยู่แล้วมีความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะคร่ำตัวนี้ให้ดูแล้วกันค่ะเห็นมั้ยแต่ตัวนี้ก็ดูปัดเฟียวนะคะ aggressive มากยิ่งขึ้นใช่ครับนะครับแล้วมันคือสุดยอดของ Naked Bike แล้วด้วยแรงม้านะฮะ118แรงม้าและตัวถังเนี่ยที่มันเบามากค่ะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวนอกจากตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวนึงเทคโนโลยีอัดแน่นกว่านี้อีกแล้วจะบอกว่าทำไมคุณถึงต้องมีของมันต้องมีนะแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าแค่นี้ก็เท่มากแล้วพัฒนามาจากตากลมก่อนเลยใช่ไหมถ้าจำมาได้สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยทอมครูซขี่ Mission Impossible รุ่นนั้นก็เลยเป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยสมัยก่อนนี่ใช่ไหมใช่ดูคลาสสิกมากแต่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสปีดทริปเปิลนะฮะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายกันคล้ายกันแต่ว่า CC เนี่ยมันจะอยู่ที่รู้สึกจะ 1,100cc มั้งแรงมากเลยนะ 1,100cc คลาสสิกมากใช่ค่ะอ่ะโปรโมชั่นมีอะไรฮะตัวนี้สำหรับรุ่นค่ะ Street Triple R ราคาเพียงค่ะ420,000 บาทเท่านั้นค่ะฟรีพรบจดทะเบียนค่ะและยังฟรีค่ะกิฟต์เวอร์ชั่นสูงสุดค่ะมูลค่าถึง 40,000 บาทและฟรีค่ะประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยค่ะนอกจากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะยังฟรีค่ะ Global Warranty นะคะตลอด24เดือนค่ะให้คุณได้อุ่นใจกันแบบยาวๆเลยค่ะโอ้โหสุดๆเลยต้องบอกว่าคือจริงๆเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับทาง Triumph เนี่ยนะคะเรามีข้อเสนอสุดพิเศษมอบให้แบบไม่ยั้งจริงๆนะคะมากันถึงตัวที่อัปเกรดกว่าตัวนี้ค่ะอยากเห็นแล้วพี่ปอสวยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องของออปชั่นนะฮะนอกจากออปชั่นภายนอกที่จัดเต็มแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จัดเต็มก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ย Moto 2เองเนี่ยได้ใช้เครื่อง3สูบของ Triumph แล้วเบรกเรคคอร์ดทุกสนามนะครับ
แล้วทีมพัฒนาเครื่องยนต์ของทีมมอเตอร์ทูอ่ะที่ไทยแลนด์ที่อังกฤษอ่ะเขาเป็นคนพัฒนารุ่นนี้ก็กลายเป็นสตรีททริปเปิลอาร์เอสโอ้โหแล้วเครื่องยนต์คือพัฒนามาจากทีมพัฒนาเดียวกันกับเครื่องยนต์มอเตอร์ทูนั่นเองค่ะถูกต้องถูกต้องและจอนี่จอจะแตกต่างจากตัวนู้นแล้วนะตัวนี้เป็น TFT แล้วนะฮะมีควิกชิฟเตอร์นะครับคือตัวนี้ทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์หมดนะฮะช็อคอัพอัพไซด์ดาวม้าแรงขึ้นนะครับจาก118แรงม้าเป็น123แรงม้าเช่นเดียวกันทอร์คก็ต้องแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นด้วยคว่ำให้ดูแล้วดูสีดูทุกอย่างดูฟินิชชิ่งทุกอย่างเนี่ยสุดยอดเห็นไหมปั๊มเบรกเบรกทุกอย่างคือมันเป็นรถที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์สามารถลงแทร็กได้เลยจบอันนี้เครื่องยนต์เดียวกันไหมคะพี่เครื่องยนต์เดียวกันฮะแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาตัวนี้แรงกว่าเพราะว่าทีมโมโต2ที่พัฒนาโมโต2เนี่ยของ Triumph เองเนี่ยเขาพัฒนาตัวนี้โดยเฉพาะเลยฉะนั้นเนี่ยมันคือสุดยอดในเคดไบแล้วนะฮะในระดับกลางนะเราไม่พูดถึง 1,000cc อัพนะแต่ในระดับประมาณ700กว่า cc เนี่ยอันนี้คือสุดยอดเลยค่ะก็ได้ว่าเป็นสุดยอดของสายสปอร์ตแล้วเนาะใช่โปรโมชั่นจ้ามีอะไรจ้าค่ะนอกจากดอกเบี้ยสุดพิเศษแล้วนะคะเรายังมีพรบจดทะเบียนปีด้วยนะคะรวมไปถึงประกันภัยชั้น1ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี Global Warranty ถึง24เดือนนะคะรวมไปถึงรถไซด์ Assistant ค่ะ24เดือนด้วยนี่อย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็ฟรีประกันชั้น1ด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องใช่มั้ยฮะผมแล้วได้น้องมิวเองรับประทานอาหารด้วยสักมื้อนึงได้มั้ยเอาไปเราไปที่คันต่อไปดีกว่าค่ะมาที่คันต่อไปกันเลยนะคะน้องโสภีมตัวนี้มาที่ตัวนี้ก่อนนะจ๊ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ Speed Win เดี๋ยวพูดทุกครั้งหาว่าพี่ปอมพูดอีกแล้วเรื่องนี้ผมจะบอกว่าผมเนี่ยได้ไปขี่คันนี้ตอนที่เปิดตัวเนี่ยที่มาโยก้าที่สเปนคือตอนแรกต้องยอมรับนะพี่ก็อายุเยอะแล้วพี่ปอไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะพี่ปอหน้าปกอายุมากตอนนี้ต้องบอกว่าไอ้ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไหวมั้ยเพราะว่ากลัวจะเมื่อยหลังคือมันคือเรียกว่าเป็นอะไรล่ะมันมีความคลาสสิกอยู่แล้วก็เป็นโรสเตอร์ในตัวด้วยฉะนั้นความปาดเปรียวของมันทุกอย่างเนี่ยถ้าใครชอบลุคคลาสสิกแต่ต้องการรถที่แรงขึ้นปาดเปรียวขึ้นตรงนี้เลยตัวนี้เลยถูกต้องครับ Speed Twin เครื่อง 1,200cc โอ้โหแรงมากแรงฮะแรงและคือที่นั่งเขาอ่ะเห็นไหมคือมันจะเหมือนเน็กถ้าเกิดเราเทียบนะผมว่า positioning ในการขับขี่เขาอ่ะจะคล้ายๆเจ้า Trident 660คือขี่ในเมืองก็สะดวกออกต่างจังหวัดก็สบายนะครับแล้วก็ยังคงความคลาสสิกอยู่กับ Speed Twin คันนี้โหเรียกได้ว่าแต่ว่าเป็นทรงสวยมากอะอเล็กชอบเป็นหน้าปัดสมริกาคู่จังเลยอ่ะคุณชอบใช่ไหมมันเพราะว่าเขาเป็นจุดเด่นเลยนะใช่ใช่ผมเลยบอกไงเพราะเมื่อไหร่ที่มันมีความคลาสสิกอยู่ปุ๊บเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่า DNA ของ Triumph อยู่ก็คือมีการผสมผสานนั่นแหละใช่มันแล้วแต่คุณชอบเลยเพราะว่าเซกเมนต์ของรถเนี่ยเขามีหลากหลายมีทุกรุ่นที่คุณชอบจริงๆสำหรับ Triumph นะฮะแล้วเขาก็เติมเต็มมาในทุกๆปีโปรโมชั่นคันนี้เป็นยังไงครับค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้ค่ะรุ่น Speed Twin ค่ะราคาเพียง 559,000 บาทเท่านั้นค่ะราคาดีมากใช่ค่ะฟรีพรบจดทะเบียนนะคะและยังฟรีกิฟต์เวอร์ชั่นสูงสุดค่ะมูลค่าถึง 10,000 บาทเลยค่ะโอ้โหโอเคราคาดีด้วยคันนี้นะคะเอามากันที่ Traxton นะครับ Traxton RS ตัวนี้คือตัวท็อปนะฮะของ Traxton แล้วนะครับโอ้สไตล์ของเขานี่บ่งบอกความเป็น Triumph จริงๆค่ะคันนี้ Racer Never Out ค่ะขี่ไปไหนคนก็ยังมองอยู่ค่ะมันเทมากไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่อัปเกรดล่าสุดของทาง Triumph เองนะฮะสำหรับตัว Cafe Racer ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยค่ะออปชันที่ให้มาเนี่ยมันคือสเปคของรถสปอร์ตแต่ว่ามันมาอยู่ในคราบของความคลาสสิกเป็นคาเฟ่เรเซอร์ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองขี่ดูนี่เพราะจะเป็นแบบโพสิชันในการนั่งก็คือจะหมอบนิดนึงเนาะสมัยก่อนนี่คนอังกฤษนี่เขาแข่งกันนะบรรดาเพื่อนๆตอนช่วงวิกเอนก็จะขี่กันไปแบบตามพับตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วตรงเนี้ยมันก็ยังคงเฮริเทจของความเป็นคาเฟ่เรเซอร์อยู่โปรโมชั่นเป็นไงฮะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะราคาค่ะเริ่มต้นเพียง
672,000 บาทเท่านั้นค่ะฟรีพรบจดทะเบียนนะคะโอ้โหราคาดีมากๆเลยนะคะลองดูคุณดูดิดูฟินิชชิ่งนะค่ะทุกอย่างดูดิจบเลยอ่ะมาสวยแล้วสวยจริงคือพร้อมลุยแล้วคันนี้สวยมากเพื่อนผมซื้อไปแล้วก็ผมก็ไปขี่ของเขาแล้วที่เชียงใหม่ชอบมากชอบจริงๆชอบแต่อย่างที่บอกแหละบางคนก็เฮ้ยไม่ชอบก้มพอไม่ชอบก้มปุ๊บก็ไปเลยสปีดทวินแล้วก็คันนี้มีชุดแต่งด้วยนะคะราคาพิเศษยังไงใครสนใจสอบถามได้นะคะชุดแต่งเขาแบบโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวใช่ค่ะเนี่ยดูสิหล่อมากเลยคุณดูโชคอัพดิค่ะคุณดูเบรกดิฮะข้างหลังก็เออร์ลินอีกโอ้สุดยอดแน่นเลยทีเดียวคันนี้นะคะใช่ใช่เบรกจากเบมโบ้นั่นเองถูกต้องผมบอกแล้วเวลามาดูเห็นป่ะคือมันเราเห็นก็มันก็คาเฟ่เรซเซอร์คันหนึ่งแต่คุณดูสเปคที่เขาให้มาดิฮะคือมากกว่านี้คงไม่ได้ละจริงอ่ะราคาเท่านี้เนี่ยถือว่าแบบถูกเลยนะคุ้มค่าเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับแบบสิ่งที่คุณได้รับนี่คือแบบจริงๆและอย่างนึงอ่ะสไตล์เนี่ยสำคัญมากนะฮะคือถ้าเกิดคุณมีสไตล์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วคันนี้เนี่ยโอ้โหมันตอบโจทย์มากมากตอบโจทย์ในตัวคุณเลยทีเดียวถูกต้องมาถึงคันนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแมวคาเฟ่โหคุณดูหนังดิคือเบาดีมากเลยค่ะพี่ปอคือยังติดใจคันนี้อยู่คือชอบคันนี้มากพี่ยังชอบเนี่ยนั่งแล้วแบบสบายก้นนั่งคลาสสิกพี่ปอไม่อยากไปจากคันนี้เลยหนูมาตอนนี้เรามากันที่บับเบิ้ลแบล็คเห็นไหมฮะแบล็คเอาท์ทั้งคันเลยนะครับอ่ะน้องครัมดูคันนี้เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดกาลเลยนะพี่ปอคือมันเป็นแบบรุ่นยอดนิยมอ่ะใช่คือผมต้องบอกว่าเลยตัวบับเบิ้ลของทาง Triumph ที่ตอนที่เขาออกมารุ่นนี้เนี่ย คุณสังเกตดีไซน์เขาดิค่ะมันไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำอย่างนี้นะที่นั่งอย่างนี้ อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจะมีมันก็ต้องเป็นแบรนด์ที่มันคัสตอมจริงๆอ่ะ ถึงจะมีอย่างนี้ออกมา แล้วซึ่ง Triumph เนี่ยเขาทำออกมาแล้วตอนนั้นมันเป็น Talk of the Town มากนะครับกับรูปลักษณ์การดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวนี้แรงไหมคะพี่ปอพันพันสองร้อยซีซีตัวนี้1,200 ซีซีพันสองร้อยซีซีคือเห็นอย่างนี้คุณไม่น่าเชื่อนะ1,200 ซีซีนะแล้วท้อเขาจับด้วยนะคือเอาเนี่ยเป็นรถบ็อบเบอร์ที่เวลาคุณบิดออกไปมีโดดอ่ะค่ะโอ้โหคือมีแรงพุ่งนะว่างกันเถอะตัวนี้คือมันผมว่าถ้าเกิดไม่คุ้นชินอ่ะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองเวลาซื้อไปหรือว่าไปลองที่ดีลเลอร์เนี่ยนะเวลาออกตัวค่อยๆออกก่อนเพื่อให้คุ้นชินก่อนใช่เพราะรถมันแรงจริงแต่พอเมื่อไหร่ที่คุณรู้ปุ๊บนะสบายขี่สนุกเป็นรถที่ขี่สนุกมากถูกต้องหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยบับเบอร์เวลาขับมันจะไม่ปาดเปรียวละซี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บับเบอร์ของทาง Triumph ตัวนี้ปาดเปรียวมากแล้วก็สามารถขับขี่ในเมืองก็ได้ด้วยโอ้สบายเลยมันมีบับเบอร์แบ็คด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันก็คือไอ้ตัวบับเบอร์แบ็คนี่แหละแต่ว่าถังเนี่ยมันไม่ใช่แม็กแบล็คเท่านั้นเองนะครับมันจะดู aggressive มันดูดุมากยิ่งขึ้นคุณเนี่ยเบรกเนี่ยใช้ Brembo เลยเห็นไหมอ่ะโปรโมชั่นฮะโปรโมชั่นครับค่ะส่วนตัวเจ้า Bubble Bag นี่นะคะราคานะคะเพียงแค่ 585,000 บาทเท่านั้นค่ะจดทะเบียนพรบฟรีนะคะแล้วก็รวมไปถึง Costing Voucher ค่ะมูลค่าถึง 5,000 บาทเลยจัดหนักจริงๆเฮ้ยนอกจากซื้อรถเนี่ยก็ไปซื้อเสื้อผ้าได้ด้วยโอเคไปซื้อที่อื่นเลยเดี๋ยวน้องมีเพิ่งพูดพี่จำได้แล้วมันคือ Matte Iron Stone ยืนคิดตั้งนานนี่นะฮะลองมาดูกันนะครับ Matte Iron Stone หล่อไหมหล่อมากอ่ะมาเรามากันที่ตัวต่อไปไม่เสียเวลานี่นี่คือ Production Bike ที่ถือว่ามีเครื่องที่แรงที่สุดในโลกนั่นเองค่ะ Rocket 3จริงจริงคันนี้เหมาะกับพี่ปอนะเพราะพี่ปอแบบสายบึกๆหน่อยอ่ะเหมาะกับรถคันที่แบบนี้มากเลยอ่ะแต่คุณเชื่อไหมด้วยความที่คุณบอกว่าคือผมอ่ะ Rocket 3เนี่ยผมชอบมากอยู่แล้วแต่เขาอ่ะมีเลือกถึง2ออปชันด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันว่าทำไมคุณถึงต้องเลือกตัว R หรือทำไมคุณควรจะเลือกตัว GT ซึ่งมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องของการขับขี่นะมาดูกันดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะให้คุณดูเจ้าตัวนี้เองเนี่ยนะครับ2,500 ซีซีนะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ 2,300 ซีซีนะครับนั่นก็ถือว่าเครื่องแรงนะตอนนี้2,500 ซีซีนะครับอ่ะ
คุณเล่าโปรโมชั่นไปเดี๋ยวผมจะคล่อมให้ดูว่าเป็นไงบ้างได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะ Rocket 3R ค่ะราคาเพียงค่ะ 955,000 บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหนะคะราคาดีนะครบหาก็คือเครื่องแรงขนาดนี้แล้วก็เร็วแรงที่สุดในโลกแต่ว่าราคาไม่ถึงล้านนี่หายากเลยนะคะเร็วแรงไม่พอเบาขี่ง่ายความคล่องตัวสูงเบาเหรอคะพี่ใช่คือผมต้องบอกกันเลยว่าด้วยสเปคน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะแบบพูดแล้วมันแบบมันไม่ได้เบาอ่ะเพียงแต่ว่ามันเบาสำหรับรถไซส์นี้รวมถึงเมื่อไหร่ที่คุณออกไม่ต้องออกตัวหรอกคือแค่ยกรถขึ้นมาแค่นี้บาลานซ์ของรถคันนี้มันดีมากแล้วพอออกตัวไปปุ๊บนะโอ้โหคุณเอ้ยเวลาคุณจะเข้าโค้งทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในคุณกำลังคล่อมรถ 2,500 ซีซีอยู่อ่ะ3สูบแล้วคุณดูดิ3สูบเนี่ยคุณขี่ไปไหนคนก็จะงงเฮ้ยมันรถอะไรวะมันใช่มอเตอร์ไซค์เหรอใหญ่มากคุณดูเครื่องยนต์ไฮไลท์ของมันคือเครื่องยนต์แล้วยิ่งพอมาเป็น3ทอดตรงเนี้ยเรียงแบบเนี้ยมันยิ่งดูแบบเท่แล้วก็เก๋มากเลยนะคะจอ TFT ด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีครบหมดเลยอันนี้เป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลหมดเลยใช่มั้ยถูกต้องแล้วก็มีอย่างมีแมปเทิร์นบายเทิร์นสามารถจะต่อโกโปรได้คือทุกอย่างเนี่ยครบเทคโนโลยีโหมดการขับขี่นี่คือแน่นเลยใช่มั้ยคะตัวนี้โอ้แน่นคือผมบอกได้เลยว่าใครที่ชอบทรงนะลองมาต้องลองเอาจริงแล้วรถเนี่ยเขามีให้ลองคุณไปตามดีลเลอร์ของ Triumph เลยใช่เลยทั่วประเทศต้องไปลองฮะต้องไปลองนะครับผมอ่ะยังมีอีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมคะที่บอกว่ามีข้อแตกต่างกันเอามาตัวนี้ใช่แล้วคันนี้เลยไอตัวนี้เนี่ยถ้านั่งมันจะ aggressive หน่อยใช่มันก็แบบขี่หล่อๆคนเดียวแบบดูท่า aggressive แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ layback แล้วคุณดูฮันเดิลบาร์ฮะต่างกันตัวนี้นี่ออกต่างจังหวัดนี่โหยไปยาวๆทั่วประเทศเลยนะฮะรบกวนนะคะน้องเมลครับลงจากรถนี่นะครับพี่จะขึ้นครับคือจริงๆน้องมิวเนี่ยอยากจะไปกับพี่ปอด้วยรอซ้อนพี่ปอใช่เฮ้ยไม่มีปัญหาคือเพราะว่ารถคันนี้เขาซ้อนได้2ที่นั่งนั่นเอง3เลยเหรอคะผัดกันซ้อนหน้าเดี๋ยวนั่งให้ดูพี่ปอนี่ฮะค่ะเห็นมั้ยฟุตฟอร์เวิร์ดจริงๆดูสบายมากเลยนะคือเหยียดขาได้เลยอ่ะคือตัวนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบประมาณมิดคอนโทรลใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเหยียดขาได้เลยนะครับแล้วก็เลย์แบ็คฮันเดิลบาร์ค่ะเนี่ยคือไปเลยคุณครูซไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้คือผมชอบคือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบรถสไตล์ชิลๆอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอตัว GT เนี่ยมันตอบโจทย์ผมมากกว่าแต่อย่างที่บอกนะฮะเขาเลยมีทำมาเนี่ย2รุ่นด้วยกันนะครับและแต่ถ้าคุณชอบตัวนี้แล้วคุณอยากได้แฮงเกอร์บาร์ตัวนู้นมันก็สามารถจะเปลี่ยนกันได้นะมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยพอตัวนี้ปุ๊บคุณไม่สามารถทำอะไรกับมันเลยเงี้ยมันไม่ใช่คุณสามารถไปซื้ออัซเซสซอรีของเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันได้หมดนะครับแล้วก็นี่คุณเห็นมั้ยมีกระเป๋านี่คือเขาทำให้ดูแล้วว่าถ้าเกิดคุณใส่กระเป๋าไปรูปทรงจะประมาณนี้อะไรเงี้ยเห็นมาเล็กๆนี้นะคือ dry bag อันนึงอ่ะใส่ได้เลยเมื่อกี้ผมลองเปิดดูแล้วนะครับแล้วก็นั่งสบายเอานั่งซ้อนพี่ตะคันน้องมิวน้องมิวลองสาธิตการซ้อนท้ายนะคะว่าเวลาซ้อนท้ายไปแล้วสามารถที่จะพิงด้านหลังได้ด้วยนะคะเชิญด้านนี้ก็คือมีที่พักเท้าสำหรับผู้ซ้อนด้วยนะคะพี่ปอนิดนึงนี่โอ้โหแล้วท่านี้นะเลยแบ็คปุ๊บนี่นะนี่ขาพิงได้เลยนี่นี่ค่ะพี่ปอคะรู้สึกดีใช่ไหมคะเอ็นที่นี่เอ็นรถคันนี้เพิ่งรู้มีแอร์แบ็คหลังด้วยเราลงไปก็อื่นด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะมาย้ำอีกนิดนึงสำหรับโปรโมชั่นนะคะ Rocket 3GT เป็นยังไงบ้างคะพี่มิ้วค่ะสำหรับเจ้า Rocket 3GT นะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 985,000 บาทราคาดีมากใช่รวมถึงจดทะเบียนพรบ.ให้นะคะและอย่างที่เห็นนะคะตรงนี้เรามีให้ด้วยนี่เลยเป็นกระเป๋าใส่สัมภาระนั่นเองด้านข้างสำหรับคนที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมใช่แล้วใช่ค่ะช้อปปิ้งกันด้วยนะคะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากโปรโมชั่นที่บอกไปนะคะพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะตัวนี้ค่ะเรายังมีวารันตีนะคะให้ถึง24เดือนเลยรวมไปถึงรถใส่แอสซิสแตนต์24เดือนด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าดูแลกันยาวๆเช่นเคยค่ะคือมาดูฟินิชชิ่งของรถคันนี้คือแบบเพอร์เฟคอ่ะเขาตั้งใจทำแบบทุกจุดจริงๆอ่ะน็อตเนี่ยน็อตยังมีแบบ DNA ของตัวเองอ่ะคุณคิดดูดิเนี่ยรถเนี่ยขอโทษนะค่ะอยากให้ดูจริงๆ
ที่พักเท้านะคะสำหรับที่พักเท้าก็คือเป็นที่พักเท้าที่คนซ้อนเนี่ยคือได้รับความสะดวกสบายแน่นอนแล้วเวลาตอนเก็บใช่อย่างไว้หมดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยใช่แล้วค่ะหล่อมากแล้วก็ราคาสมัยนี้จับต้องได้นะเมื่อก่อนนี่โอ้โหมีนี่ล้านห้านะคุณ Rocket 3เนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ล้านหนึ่งก็สามารถจะเป็นเจ้าของ Rocket 3ได้แล้วได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะต้องรีบมากันเลยนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปร2020ค่ะค่ะมาอีกหนึ่งรุ่นอันนี้อาจจะแบบว่ามาอีกสไตล์นึงคือผมต้องเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าทำไมคุณถึงต้องมางานนี้เนี่ยเพราะว่าบางรุ่นเขาก็จะมีตัวสเปเชียลที่เขาเรียกว่าตัวโชว์เคสนั่นเองตัวโชว์เคสมีอะไรก็คือเขาจะมีของแต่งให้คุณได้ครบมันไม่ธรรมดาแล้วเวลาคุณจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือออกทริปเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะต้องมีแอสเซสซอรี่เสริมเข้ามายังไงคุณต้องซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งมันก็จะได้เป็นของ Triumph แท้ฟิตติ้งทุกอย่างเนี่ยมันก็สร้างมาเพื่อรถรุ่นนี้แล้วตัวโชว์เคสเองตัวนี้เนี่ยเขามีเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินมาตรงนี้นะมีไม่กี่คันเท่านั้นนะมีแค่14คันเท่านั้นที่คุณสามารถจับจองได้ใช่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยสิ่งที่เขาให้คืออะไรนะฮะเขาจะมีฟลายสกรีนมีสปอตไลท์ขาตั้งกลางนะฮะกระเป๋าข้างพร้อมแร็กมาด้วยนะครับแล้วก็แร็กวางสัมภาระท้ายนะครับแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนกาดแทนใหม่เป็นตัวนี้ตัวที่แบบหรูแล้วก็สวยมากนะครับซึ่งยังไงอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะและซึ่งคุณมาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถได้เซตนี้ในราคาที่ถูกลงนะครับและอย่างที่เราทราบกันเนี่ยว่าเจ้าตัว Scrambler 1,200 เนี่ยมันเป็นรถที่ขี่ดีจริงๆใช่แล้วตัวนี้ขี่ Avenger อ่ะแต่ว่าคุณไม่ชอบส่งที่มันเป็น Avenger จ๋าคุณต้องการความคลาสสิกอยู่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนี่มันคือตอนที่เขาออกมาเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเลยนะโอ้โหที่มีเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างอัดแน่นนะครับออปชั่นต่างๆจอคือมันเป็นรถ Scrambler ที่ถือว่าผมขอใช้คำนี้ว่ามันเป็นรถ Scrambler ที่ถือว่าเพอร์เฟคที่สุดในโลกแล้วมันพร้อมลุยเพราะว่าตรงนี้ท่อสูงด้วยนะคุณลองดูมันมีกี่แบรนด์ที่คุณเห็นอย่างเงี้ยจริงแล้วคือพอมันเป็น Triumph ปุ๊บมันดูว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะเพราะมันมี heritage ของมันมาตั้งแต่แรกค่ะค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับคันนี้โปรโมชั่นคือแรงไม่แพ้กันถูกต้องค่ะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่ 676,000 บาทแต่คุณจะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งที่เห็นนี่เลยหมดเลยชุดแต่งเลยเหรอคะใช่คือไม่ต้องแต่งลุยอย่างนี้เลยหรอนี่ง่ายนะค่ะค่ะไอตัวนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะไอตัวนี้คือตัวแต่งแล้วถูกต้องคุณก็มาดูเลยดิครบเลยเฮ้ยมันเต็มกว่าว่ะเห็นว่าไฟสกรีนตัวนี้ก็มีคุณดูแฮนด์การ์ดตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะล้นๆหน่อยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นเขาดีมากถูกต้องแต่เขามียูนิตจำกัดนะครับมีไม่ประมาณ10กว่ายูนิตนั่นเองนะคะแล้วก็กิฟต์ไวเชอร์ของเรานะคะยังไม่หมดเรายังมีให้สูงสุดถึง 70,000 บาทเลยโอ้ที่ 70,000 บาทใช่ตอนแรกไงอ๋อแต่ยังไม่ไหมและรวมไปถึงประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะโอ้โหจัดเต็มจริงๆค่ะคันนี้ครับค่ะอ่ะตอนนี้เราขยับมาถึงตัวที่ลุยกว่ารุ่นนี้พี่ใหญ่ Scrambler 1,200 XE นั่นเองค่ะนะครับเห็นว่าใหญ่กว่าสูงกว่าคือมันสูงกว่าเนี่ยกว่าตัว XE ถูกต้องไหมใช่แต่ว่าการขับขี่มันเนี่ย Handlebar เนี่ยมันกระชับขึ้นเยอะและออปชันที่เขาให้มาเนี่ยคือผมบอกเลยว่าสายลุยต้องมีคันนี้เลยต้องมีเลยมีความคลาสสิกด้วยสามารถลุยได้แบบรถ Avenger แล้วคุณดู Finishing เขาดิสีเขาให้มาใช่ตัวถังนี่คือสวยมากนะคะคุณผู้ชมเหมือนตัว Truxton เลยคือมีเอกลักษณ์มากและดูความพรีเมียมของเขาแต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยคือมันคือสายลุยอ่ะเบรกนะฮะปั๊มเบรกต่างๆนะฮะกระบอกที่ยาวขึ้นมันเลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทูบเลสไทด้วยนะครับผมแต่เป็นล้อซีรวดผมได้มีโอกาสไปลองที่ต่างประเทศอ๋อคันนี้ไปลองที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่ปอตอนนั้นขี่ดีมากความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอาจริงเลยคือผมมีความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันสูงอ่ะกลัวมันจะ
ขี่ยากหรือเปล่าขี่แล้วโยกหรือเปล่าเอ็นโอหรือเปล่าไม่มั่นคงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั่นตัดทิ้งไปเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันรถมันดีมากอยู่แล้วแต่เขากลัวเรื่องของความสูงผมสูง173อ่ะผมยังขี่สบายสบายเลยแล้วพอเราตั้งรถขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยรถมันเบามากมันไม่ได้หนักเลยคุณลงขาเดียวแบบสบายๆอ่ะแล้วก็แบบขับขี่คล่องแคล่วมากเนี่ยผมบอกกันเลยนะฮะใครที่ชอบความคลาสสิกของ Scrambler นะครับชอบเครื่องยนต์ที่แรงขี่สนุกแอคชั่นครบนะฮะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าโปรเนี่ยต้องดีแน่นอนเลยใช่แล้วใช่แล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียงค่ะ 649,000 บาทฟรีพรบจดทะเบียนและยังฟรีกิฟต์วอเชอร์สูงสุดค่ะมูลค่าถึง 50,000 บาทรวมไปถึงค่ะประกันภัยชั้น1อีกด้วยค่ะโอ้โหโปรโมชั่นของเราคืออย่างที่บอกนะจัดเต็มนะคะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นค่ะใครที่แบบกำลังลังเลอยู่ว่าเอ้ยจะมาดูดีไหมต้องมาแล้วมาดูเลยใช่คือผมยังเน้นย้ำนะฮะคือรถเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมาเป็นโปรมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไงมันต้องมาดูใช่มาดูเฮ้ยเราชอบไหมแล้วโปรเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วแล้วก็รถก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาถึงตัวคลาสสิกเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนะครับแล้วยังมีตัวไทเกอร์อีกด้วยใช่นะครับค่ะก่อนจะไปนี่คันนี้ก็อยู่เลยนี่เป็นถือว่าเป็นรุ่นน้องนะฮะสตรีทสแตมเบอร์นะครับ DNA ทุกอย่างเนี่ยได้มาจากรุ่นพี่เลยแต่ว่าคันเล็กกว่าผู้หญิงก็ขี่ได้ขี่ในเมืองก็สนุกที่สำคัญความเท่ DNA ของ Scrambler ยังมีอยู่โปรมีอะไรบ้างครับค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาเพียง 465,000 บาทเท่านั้นค่ะรวมไปถึงประกันภัยชั้น1นะคะพรบ.จดทะเบียนด้วยค่ะเรียกว่าโปรโมชั่นก็อย่างที่บอกเนาะ คือต้องมาจริงๆงานนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ Street Scrambler โปรโมชั่นก็แรงเหมือนกันใช่นะฮะเครื่องยนต์900 cc อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนู้นด้านนู้นเลยได้ค่ะอ่ะมากันแล้วนะฮะถ้าเกิดพูดถึง Triumph เราต้องคิดถึง T120 นะฮะ Bonneville T120 ตัวนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบการเครื่อง 1,200 cc นะครับมีความคลาสสิกที่ชัดเจนแต่ในเวลาเดียวกันแรงขับขี่สนุกนะครับและความพรีเมียมนะฮะมาตรฐานของ Triumph แน่นอนโปรมีอะไรครับสำหรับโปรโนชั่นนะคะ Bonneville T120 ค่ะรับฟรีวอเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง 30,000 บาทแล้วยังฟรีจดทะเบียนพรบ.อีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับ T120 แบบค่ะก็คือโปรโมชั่นเดียวกันเลยนะคะฟรีกีวอเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง 30,000 บาทฟรีจดทะเบียนฟรีพรบ.อีกด้วยค่ะถูกต้องนะฮะสไตล์ชัดเจนนะฮะใครที่ชอบความเป็นคลาสสิกจ๋าแบบว่าคมโครมหน่อยก็ต้องมาตัวนี้ถ้าเกิดต้องการความดุดันแบบพิเศษก็ไปเลย T100 Black นะฮะ Black Out สวยมาก T120 Black จะบอกค่ะตอนนี้เรามากันที่120 Black นะคะมากันที่ Street Twin ก่อนใช่แล้วค่ะคันนี้สำคัญเลย Street Twin คือจริงๆคันนี้เนี่ยนะคะเขาหล่อจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าปัดตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างนะคะจากรุ่นตัว Bonneville นะคะเพราะว่าถ้าเป็น Bonneville เนี่ยเขาจะเป็นหน้าปัดคู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น Street Twin เนี่ยเขาจะเป็นหน้าปัดที่เป็นเรือนาฬิกาแบบเรือนเดียวนั่นเองใช่นะครับเครื่อง900 cc นะครับขับขี่นี่ผมบอกอะไรว่าในเมืองนี่นะคือคุณขี่ตามรถเล็กได้เลยอ่ะค่ะพี่ปอไปลองตัวนี้มาแล้วหรือยังลองแล้วฮะเป็นยังไงบ้างคะท่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมจำได้ตอนที่เปิดตัวเนี่ยผมไปลองที่เชียงใหม่แต่ครั้งนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีการอัปเกรดสเปคแต่ตอนนี้สเปคทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกต่างๆเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนะครับโปรตอนนี้มีอะไรนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาเริ่มต้นเพียง395,000 บาทฟรีพรบ.จดทะเบียนค่ะราคาดีมากใช่ค่ะและยังฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยค่ะสุดยอดไปเลยนะคะสำหรับ Street Twin นั่นเองยังไงใครสนใจรุ่นนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรับรองเป็นตัวเริ่มต้นเลยอ่ะถ้าคุณต้องการความคลาสสิกของ Triumph นะครับแต่ว่ายังไม่กล้าไปตัวใหญ่เนี่ยผมแนะนำ Street Twin รวมถึงนี่เลยนะฮะ Bonneville T100 มาด้านนี้กันดีกว่าค่ะมีทั้งตัว T100 ธรรมดาแล้วก็ตัว T100 Black ด้วยแล้วสังเกตได้จริงนะความแตกต่างถ้าเกิดรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยต่างจาก T120มากแต่ต้องยอมรับว่าตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาจาก 1,200 มาเป็นตัว900นะครับแต่ก็เป็นตัว900ที่พัฒนาใหม่นะนะฮะก็ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วได้อยู่ไหมเท่ไหมเท่มากเลยได้เลยคลาสสิกมากๆเลยแล้วก็สีเขาเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะตัวนี้ถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วก็ความพรีเมียมทุกอย่างเนี่ยยังคงเป็นสไตล์ของ Triumph โปรมีอะไรฮะส
สำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียง 400,000 ค่ะ 49,000 บาทค่ะฟรีพรบจดทะเบียนและยังฟรีค่ะกิฟต์วอเชอร์นี่ค่ะสูงสุดมูลค่าถึง 20,000 บาทเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะคันนี้โปรแรงจริงๆใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดกาลด้วยคุณใช่นะคะเป็นว่าคลาสสิกขายดีนะคะรวมไปถึงนี่ด้านนี้ด้วยนะคะกับ T-Roy Black นะคะก็ตัวนี้ T-Roy Black ถูกป่ะฮะคือแมทสไตล์ของเขาคือนะฮะก็สังเกตทุกอย่างแตกต่างเครื่องยนต์ใช่แบล็คหมดเลยแล้วก็พวกท่อเนี่ยของเขาก็จะเป็นสีดำด้านหมดเลยเหมือนกันแล้วก็ให้เลือกตอนนี้คือมันหลากหลายจริงๆอ่ะถ้าเกิดชอบถังโครมเราก็มีถ้าชอบถังแมตเราก็มีนะหลากหลายสไตล์ถ้าเกิดท่ออยากให้เป็นโครมเราก็มีท่อแมตเราก็มีโอ้โหดูฮะก็คือตอบโจทย์เนาะอันนี้แต่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนเลยค่ะนะคะก็โปรเดียวกันหมดเลยถูกไหมฮะใช่แล้วค่ะก็สามารถมาสัมผัสกันได้นะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในบูธรถจักรยานยนต์ไทรอัมของเราค่ะใช่แล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งเซอร์ไรส์สายรุยกันมากดีกว่านะคะค่ะต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยโอ้โหเหมาะสำหรับสายพวกแอดเวนเจอร์มากๆเลยใช่ไหมคะพี่ปอถูกต้องพี่ปอไปลองมาแล้วหรือยังคือผมอ่ะต้องยอมรับว่าผมยังไม่ได้รอได้ลองแบบชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแอดเวนเจอร์มันจะต้องเครื่องพันอัพอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่า900นี่แหละมันไปได้เยอะกว่าพันตัวพันแอปเพราะว่าที่อย่างผมไปเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวพันแอปบางทีเนี่ยพอมันทุรกันดารมากๆเนี่ยผมว่าเวลาเราจะไอแฮนการแฮนเดิลต่างๆเนี่ยผมว่าเจ้าตัว900เนี่ยจะง่ายกว่านะฮะและขับขี่ในเมืองเนี่ย900ยังไงมันก็ต้องเจาะตอบโจทย์กว่าแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของมิติต่างๆค่ะนะครับแล้วดูใกล้กันเลยใช่แล้วหน้าดิโอ้โหเท่มากเลยเขาเท่แล้วก็ดุดันมากจริงๆ Tiger 900 GT Pro ตัวนี้เนี่ยนะคะจะแตกต่างจากตัว Tiger 800ตรงที่1เลยบอดี้ของเขาจะดูใหญ่แต่ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะเบากว่าเดิมใช่ไหมคะพี่ปออ่าใช่ใช่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโปรก็ออปชั่นที่ได้มาเนี่ย GT Pro ก็จะมากกว่านะครับผมระบบโชคต่างๆก็จะเป็นไฟฟ้าละแต่ตัวเนี้ยตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นจอ TFT ใหม่ของ Triumph ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคล่อมให้ดูนะได้เลยเอาตัวนี้ดีป่ะตัวนี้คุณคิดดูนี่มี Heated Seat ด้วยนะฮะตัวนี้เห็นป่ะแยกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำความร้อนนี่คนขับคนซ้อนนี่แยกกันหรือว่าจะเปิดพร้อมกันสามารถปรับระดับความร้อนได้ด้วยตรงนี้โอเคมากเลยนี่แล้วก็ให้ความใส่ใจนะฮะสำหรับสาวๆใครที่อยากจะชาร์จบ่งชาร์จแบบนี้มีสำหรับสาวๆด้วยนี่แล้วก็ดูจอแสดงผลด้านหน้าซะก่อนใช้งานได้แบบง่ายกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้นี่ฝรั่งเมืองนอกนี่ชอบมากเลยนะครับอ่ะมากันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ Rally Pro นั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะฮะไอตัวโช๊คกระบอกเองเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับแล้วก็เป็นทูบเลสไทยแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับก็ยังเป็นล้อซี่ลวดอยู่หลายคนเนี่ยขอมาแต่รุ่นที่แล้วแล้วบอกว่าอยากได้ล้อซี่ลวดอ่ะแต่อยากได้ทูบเลสตอนนี้ Triumph ก็จัดมาให้แล้วนะครับเต็มอย่างเลยนะคะแล้วก็ Triumphตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็น Tiger 900 Rally Pro ตัวนี้ครับถ้าสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเขาจะมีตัวโครงเหล็กด้านข้างเนี่ยเป็นสีขาวเห็นไหมคะตัวนี้ใช่อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคือมีการออกแบบมาแบบลงตัวมากนะคะตัวนี้ใช่ค่ะโปรเป็นไงฮะสำหรับโปรโมชั่นค่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะทั้ง3รุ่นนี้นะคะ Tiger 900 GT Pro Tiger 900 GT นะคะและ Tiger 900 Rally Pro นะคะนอกจากดอกเบี้ยสุดพิเศษแล้วนะคะเรายังมีจดทะเบียนพรบ.ฟรีนะคะรวมไปถึงโคดติ้งวอยเชอร์มูลค่าถึง 10,000 บาทเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคุณค่ะก็คือสำหรับใครที่ซื้อรถก็ใช่ไปช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าต่อนะคะวันนี้เรามีส่วนลดให้กันสูงสุดถึง 50% ด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ได้ด้วยว่าเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดด้วยกับ Autumn Winter 2020ปลายปีแบบนี้ตอนนี้ลมหนาวมาแล้วนะอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนไปช้อปกันได้วันนี้เรามีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแอคเซสซอรี่ต่างๆให้คุณได้ช้อปกันด้วยค่ะค่ะตัวนี้เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวนะพี่ปอสอยมาแล้วใช่ไหมคะคุณป้ายังอยู่เลยแปลของเขามาใส่ค่ะผ้าดีไหมคะ 50% โอ้ยลดตัวนี้ใส่สบายมากนะฮะแล้วก็เกาะเกิดเป็นดีทริโอด้วยตัวนี้สามารถกันลมได้ใช่ไหมโอ้ยกันลมสบายเลยกันลมสบายแล้วก็เท่ด้วยเหมาะกับการใช้ในเมืองมากนะครับเดี๋ยวคุณพาไปดูอัซเซอรี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะขอไปเดินรอบๆนี้ก่อนได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะพี่ปอค่ะมาครับตามมาค่ะส
วัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่โซนของ Triumph Coding World เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะน้องมิ้นตอนนี้เรามีคอลเลคชันใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะคอลเลคชันส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษเลยค่ะใช่แล้ว Autumn Winter 2020นั่นเองค่ะวันนี้เรามีส่วนลดให้กันสูงสุดถึง 50% ค่ะแต่จะมีอะไรบ้างนะคะเราตามไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะนะคะเริ่มจากในตู้เลยค่ะน้องมิ้นมีอะไรบ้างในตู้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าสินค้าพรีเมียมนะคะต่างๆหรือว่าบางชิ้นเนี่ยเป็น Limited Edition ด้วยทำออกมาเฉพาะซีซั่นนะคะมีทั้งหมวกนะคะอันนี้คอลเลคชั่นมอเตอร์ทูสวยมากเลยค่ะโอ้โหไปถึงนะพวงกุญแจห้อยผ้าพับต่างๆนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าชอบสะสมเนาะพวกโมเดลใช่ไหมโมเดลเราก็มีมาจำหน่ายนะคะอันนี้ส่วนมากเลยเขาจะมีเป็นโมเดลนะคะรถที่ตรงรุ่นด้วยนะใช่แล้วสำหรับใครที่บอกว่าสะสมรถทุกรุ่นเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสาวกของ Triumph ห้ามพลาดเลยนะคุณต้องมีค่ะรวมไปถึงหมวกนะคะแล้วก็กระติกน้ำต่างๆเราก็มีให้ด้วยนะใช่แล้วนี่ๆๆดิฉันชอบอันนี้มากเลยอันนี้เป็นแว่นนะคะสำหรับกันลมนั่นเองเวลาที่เราแบบขับขี่แบบไกลๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกันพวกแมลงได้ด้วยใช่แล้วแล้วที่สำคัญคือแว่นเนี่ยใช้วัสดุอย่างดีนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือราคาไม่แพงใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะโปรโมชั่นของเรามีส่วนลดสูงสุดถึง 50% กันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะเรามาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะมีถุงมือด้วยคุณใช่แล้วจะมีถุงมือด้วยนะสำหรับนักบีดนี่เราก็มีจริงๆถุงมือมีหลายแบบมากเลยนะดูสิเห็นไหมสามารถเอาไปแมทนะคะเพื่อที่จะแบบแมทกับพวกชุดต่างๆได้เลยมีใส่เที่ยวก็ได้นะมีทุกไซส์ด้วยนะคะคือผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะแล้วก็มีไซส์เล็กสุดเป็นไซส์ XS ของผู้หญิงก็มีนะราคาสุดพิเศษเลยกำลังชมเสื้ออะไรกันอยู่คะตรงนี้เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นคอลเลกชันใหม่นะคะ Autumn Winter 2020นะคะเป็นเสื้อเชิ้ต Moto 2ค่ะโอ้โหด้านหลังจะเป็นลายสกรีนนะคะเป็น Moto 2แบบนี้เลยค่ะเท่มากๆนะคะแล้วที่สำคัญคือผ้าตัวนี้เนี่ยซักแล้วไม่ลอกไม่หลุดนะจ๊ะใส่สบายด้วยมีโลโก้ Triumph มีโลโก้ Arm Triumph ติดแบบนี้ด้วยค่ะนะคะเท่มากเลยอ่ะอันนี้มีหลากหลายไซส์ไหมคะเนื่องใช่ค่ะมีหลายไซส์เลยมีหลายไซส์อันนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะใช่ค่ะค่ะอย่างน้องสปีมเนาะก็ตรงนี้เป็นเสื้อคอปกของมอเตอร์ทูเหมือนกันสวยมากเลยค่ะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้นะคะอีกโซนหนึ่งที่มิ้นอยากนำเสนอมากๆเลยนะคะกับเสื้อกันลมนี้เลยนะคือจะช่วยโปรเทคเราด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ดูซะก่อนมีตั้งแต่ด้านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหนังนะคะหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีเซฟตี้ด้วยนะสำหรับใครที่ขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีเลยนะเพราะว่านอกจากความเท่นะคะยังได้ความปลอดภัยเนี่ยจุดเซฟของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะทั้งจะมีทั้งหมด5จุดใช่5จุดหลักๆเลยนะคะก็จะมีแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเต็มหลังแล้วก็ครึ่งหลังนั่นเองใช่แล้วก็จะมีในส่วนของบ่าสองข้างแล้วก็ข้อศอกอีกสองข้างแล้วก็จะมีนวัตกรรมนะคะที่เขาใช้เป็นแบบ DTO นะคะกับกรอเทคนั่นเองจริงๆแล้วในส่วนของตัวกรอเทคเนี่ยสำคัญนะคุณใช่แล้วบางทีที่รถล้มหรือว่าถลายลงไปนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องมีการเสียดสีกับถนนแบบรุนแรงนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเซฟนะคะร่างกายของคุณให้แบบไม่หลุดไปตามแบบผิวถนนนะคุณใช่ก็คือเหมือนแบบว่าซัพพอร์ตแรงกระแทกใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของ Triumph เองที่ปลอดภัยมากมีลดราคาด้วยนะคุณงานเนี้ยคุ้มมากๆเลยแล้วก็มีหลากหลายไซส์ด้วยค่ะนะคะก็เล็งไว้อยู่ 2-3 ตัวนะคะคุณสวยมากๆสวยมากจริงๆแล้วเท่ด้วยนะคะมาด้านนี้เลยพาชมมีพาชมด้านในเลยเยอะมากมายจริงๆค่ะอย่างที่บอกนะคะย้ำอีกรอบนึงกับโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 50% กันเลยคือไม่อยากให้พลาดจริงๆนี่ด้านหลังก็มีคุณดูสิค่ะนะคะกระเป๋ารองเท้านะคะต่างๆนะคะอันนี้เรียกได้ว่ามีให้คุณได้ช็อปกันแบบจุใจเลยและที่สำคัญดิฉันขอแวะมาด้านนี้นิดนึงอันนี้เป็นกระเป๋าใส่สัมภาระกระเป๋าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้ด้วยเพราะบางคนเนี่ยบางทีไปแอดเวนเจอร์ตามต่างจังหวัดนะคะหรือว่าจะต้องขี่ลุยแบบลุยน้ำลุยฝนเนาะใช่คุณบางทีโดนแดดแบบนู่นนี่นั่นคุณรู้ไหมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันสัมภาระของคุณนะคะได้แบบดีเยี่ยมเลยแล้วก็จะมีหลากหลายช่องใส่สัมภาระให้แบบจุได้ด้วยคุ้มจริงๆเอ้ยตัวนี้เห็นพี่ปอเขาดูอยู่เมื่อกี้จริงเหรอใช่จริงๆพี่ปอเขาบอกว่าเขาอยากจะหากระเป๋าใส่สัมภาระเอาไปใส่กระเป๋าเอาเวลาใส่ของนะคะแล้วก็เดินทางไกลดิฉันว่าตัวนี้เหมาะนะใช่เดี๋ยวดิฉันขอเดินไปตามหาพี่ปอก่อนได้ไหมว่าดิฉันเจอกระเป๋าแล้วจริงไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ปออยู่ตรงไหนค่ะตามหาพี่ปอกันค่ะไปตามหาพี่ปอก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นพี่ปอของพวกเราไหมคะเนี่ยเราจะบอกมาบอกโน่นเลยพี่ปอโอ้โหเดินตามหาทั้งบูธเลยมาอยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองอยู่ทางด้าน Apparel ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพระเอกของปีนี้เนี่ยสิ้นปีนี้ก็คือเจ้า Trident 660ตัวเนี้ยตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าเอาสีนี้
หรือว่าตัว Matte Black ดีจริงๆสวยทั้งสองสีเลยนะตัดสินใจยากใช่ไหมค่ะคือตัดสินใจยากเรื่องสีนะค่ะแต่เรื่องของการซื้อรถเนี่ยตัดสินใจง่ายเพราะคุ้มค่าจริงๆราคาดีด้วยราคาดีแล้วผมว่ามันตอบโจทย์อ่ะใช่แล้วค่ะมันตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ของคนไทยด้วยขี่ในเมืองออกต่างจังหวัดก็ได้ราคาดีขี่สนุกเทคโนโลยีที่ให้นี่ถือว่าอัดจัดเต็มจริงๆแล้วผมเลยเข้าใจว่าทำไมเนี่ยเขาถึงขายได้100คันภายใน10วันเท่านั้นตอนเปิดตัวเลยรู้เลยแต่ตอนนี้ยังงงว่าทำไมมันถูกได้ขนาดนี้เนี่ยจริงดีมากๆวัสดุอะไรทุกอย่างมันดีหมดพี่ปอยทำไมตอนที่พี่ปอบอกว่าคันนี้เนี่ยราคาเพียง 390,000 บาทตอนแรกไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าโอ้โหแบบคือแบบที่สุดแล้วในคันนี้เนี่ยราคาเท่านี้เนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มากันนะครับมาดูเจ้า Trident 660รวมถึงรถของ Triumph ทุกๆรุ่นนะครับและที่สำคัญเนี่ยอัคเซสซอรี่เนี่ยเขาลด 50% นะใช่แล้วแต่ไม่รวมเจ้าตัวนี้นะไม่รวมเจ้าตัวนี้แล้วก็ apparel เสื้อผ้าต่างๆ collection ต่างๆเนี่ยก็มาดูไอ้ตัวนี้อย่างที่ผมใส่เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะลดตั้ง 50% นะนะครับก็ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับก็ปีนี้ฝากเอาไว้นะฮะถ้ามีเวลาบอกได้เลยยังไงต้องมานะครับอย่าแค่ฟังใน Facebook อย่างเดียวมาเลยนะครับ Motor Expo 2020ปลายปีนี้จัดเต็ม Triumph Thailand จัดเต็มผมไปก่อนแล้วนะได้เลยค่ะพี่ปอต้องมาสัมผัสคุยกับเซลล์ก่อนว่าจะเอาไปได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาเจอนะคะกับโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้ได้เลยค่ะที่งาน Motor Expo 2020นี่เองนะคะกับบูธของ Triumph เรียกได้ว่าตอนนี้ยังมีเวลานะเพราะว่าเราจะมีงานไปจนถึงวันที่13ธันวาคมนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้น้องมิ้นเป็นยังไงบ้างคะแรงไหมคะโปรโมชั่นของเรานะคะอย่างที่บอกกีวอเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง 70,000 บาทใช่แล้วและอย่างเช่นเคยค่ะฟรีจดทะเบียนฟรีพรบและที่สำคัญนะคะอีกหนึ่งแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจนะคะ Triumph Service Package นั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่เสริมขึ้นมาคือดีมากๆเลยนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะคือสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาถึง3รอบในระยะเวลา24เดือนค่ะรวมไปถึงนะคะได้รับส่วนลดของ Triumph Genuine Service Part ถึง 20% ค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังสามารถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์เลยสำหรับตัวแทนจำหน่าย Triumph อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเลยค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ต้องเน้นย้ำกันทุกรอบเลยสำหรับรถไซส์ Assistant กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้คุณได้อุ่นใจนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนใกล้ๆในประเทศไทยเรียกได้ว่าอุ่นใจได้เลยทีเดียวค่ะนะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือ Triumph ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับพรีเมียมนะคะสัญชาติอังกฤษผู้ที่รับการขับขี่อย่างมีสไตล์ Triumph for the Ride สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ For the Ride yeah.